สัมมาสัมพุทธัสสะเทโวโลหณะสุตตันเตอาคตัสสะวจนัสสะอัตถังสังเถปโตเทสยิสามิติติขอถวายนมัสการแด่พระรัตนตรัยอันควรแก่การนมัสการโดยส่วนเดียวขอถวายคารวะโดยกิจนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งแด่พระเดชพระคุณหลวงตาขอโอกาสจากคณะพระธรรมทูตทุกรูปเจริญพรคารวะญาติโยมทุกท่านบัดนี้จะได้ใช้เวลาเท่าที่มีอยู่พอสมควรไม่มากไม่น้อยบรรยายธรรมะเนื่องในโอกาสพิเศษซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันประกอบพิธีที่สำคัญเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญครั้งหนึ่งในพุทธประวัติของเรานั่นคือพรรษาที่7พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ชั้นดาวดึงวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อโปรดพุทธมารดาและเมื่อปวารณาเสร็จแล้วซึ่งก็ไม่ตรงกับวันนี้นักแต่เราจัดตามความเหมาะสมของเราปวารณาเสร็จพระองค์เสด็จลงจากชั้นดาวดึงโดยเนรมิตเป็นบันไดที่ทอดจากดาวดึงลงสังกัดสนครเป็นบันไดเคียงคู่กันมา3บันไดบันไดแก้วอยู่ตรงกลางด้านพระทักษิณปรักคือด้านขวาของพระองค์นี้จะเป็นบันไดทองสำหรับพวกเหล่าพรมทั้งหลายลงทางนั้นด้านวามปรักคือด้านซ้ายของพระองค์นั้นจะเป็นที่ลงของพวกเทวดาส่วนพระองค์นั้นจะเสด็จพุทธดำเนินลงบันไดกลางคือบันไดแก้วกล่าวกันว่าในวันนั้นผู้คนที่ห่างเหินจากพระบรมศาสดาของเราเป็นเวลา3เดือนนั้นมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงพากันไปชุมนุมที่เมืองสังกัดสนครรอวันเวลานั้นลงมาเปิดก็พบในตำราท่านบอกว่าทั้งถวยเทพพรหมมนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกจะมองเห็นกันหมดในวันนั้นจึงมีนามเรียกขานว่าเป็นวันเปิดโลกนั้นอีกอย่างหนึ่งกล่าวกันว่าระยะทางจากจุดศูนย์กลางออกไปด้านละ12โยชน์เนี่ยหาที่จะแยกขนทรายปลายขนทรายลงไม่มีเต็มไปด้วยถวยเทพและมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่รอการกลับมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อที่รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญครั้งนั้นเราจึงมาร่วมกันทำบุญตักบาตรณวันนี้ซึ่งถือเสมือนหนึ่งเป็นจำลองเหตุการณ์ของพระพุทธเจ้าเสด็จลงแต่ทุกอย่างก็ต้องมีที่มามีที่ไปเช่นเดียวกับในกรณีนี้ว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาณที่นั้นเสด็จไปเพื่ออะไรและเสด็จไปในช่วงใดและก่อนขึ้นไปนั้นมีเหตุการณ์อย่างไรกล่าวก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นไปบนดาวดึงนั้นมันมีข่าวลือสะพัดไปชั่วชมพูทวีว่าพระอรหันต์นั้นมีจริงหรือไม่ปัญหาในเรื่องความเชื่ออย่างนี้มันมีทุกยุคทุกสมัยเดี๋ยวก็มีข่าวอันนั้นมาโลกแตกโลกไม่แตกดาวนั้นชนดาวนี้อยู่มันจะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยในตอนนั้นก็มีข่าวสะพัดถกเถียงกันอยู่ทั่วไปทั่วชมพูทวีปของคือพื้นที่ของอินเดียทุกวันนี้ว่าพระอรหันต์นั้นมีจริงหรือไม่แล้วก็มีเศรษฐีท่านหนึ่งที่เมืองราชคฤห์ท่านไปอาบน้ำที่ท่าน้ำธรรมดาผู้ที่มีเงินมีทองมีอำนาจในบ้านเมืองก็จะมีท่าอาบพิเศษตรงท่าอาบของท่านเศรษฐีท่านนี้ท่านจะขึงตาข่ายเป็นรูปครึ่งวงกลมโยมคงนึกภาพออกโดยใช้ตะลิ่งของแม่น้ำเนี่ยเป็นฐานของ
วงกลมแล้วก็จะขึงตาข่ายเป็นรูปวงเดือนออกไปป้องกันพวกเศษสวะพวกอะไรเข้ามาในท่าอาบของท่านท่านเศรษฐีท่านนี้ก็ไปอาบเป็นประจำที่นี้มันมีปุ่มไม้จันทร์ไม้จันทร์นี้ถือว่าเป็นไม้ตระกูลสูงไม้มีค่าที่มันกลิ้งลงมาจากภูเขาสูงๆมันกลิ้งลงมากับ